อย่าให้พูดเลยค่ะความประทับใจพินาเล่นี่ดีเสมอค่ะแล้วก็ชุดออกมาได้สวยงามค่ะบริการดีเยี่ยมค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุมิตากิจกำจายนะคะทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าเป็นโรงงานผลิตรองเท้าและส่งออกในประเทศและต่างประเทศนะคะเป็นยี่ห้อกีโต้และแกมโบมีส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างกัมพูชาลาวเขมรพม่าแล้วก็ขายดีในประเทศไทยด้วยค่ะพอดีวันนี้มาฟินาเล่ใช่ไหมคะเวดดิ้งรู้สึกประทับใจมากเห็นร้านเข้ามาก็เดินมีทางเจ้าหน้าที่มาต้อนรับอย่างดีค่ะฟินาเล่เนี่ยค่ะคือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเกี่ยวกับชุดเจ้าสาวชุดแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็งานจัดเวดดิ้งต่างๆนะคะแล้วก็ชุดไทยที่สวยๆออกมาเลยน่าสนใจที่จะมาลองตัดชุดดูค่ะคือวันนี้ได้มามีแพ็กเกจพิเศษเกี่ยวกับการตัดชุดของจิตไทยจิตดาเลยติดต่อคุณปาเข้ามาวัดไซส์ตัดชุดตัวไทยจิตดาค่ะวันนี้มีมา2ชุดนะคะชุดสีม่วงกับสีเหลืองค่ะงานวันนี้บริการอย่างดีนะคะช่วยดูแลการจัดแต่งเสื้อผ้าแล้วก็วัดตัวค่ะโอ้ราคาสินค้าตอนนี้คุณปาของเวดดิ้งนี่โหลดราคากระหน่ำเลยค่ะวันนี้เลยมาเป็นรายการพิเศษของสินค้าตัวราคาของไทยจิตรดาค่ะฟินาเล่ในความคิดฟินาเล่น่าจะเป็นชุดหลากหลายไม่ว่าชุดอะไรแล้วแต่ฟินาเล่คือชุดแต่งงานชุดราตรีชุดไทยน่าจะเป็นหลักหลายในการของสินค้าของฟินาเล่นะคะแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าท่านอื่นนี่คงแนะนำมาค่ะคิดอยู่ว่าถ้าเกิดที่บ้านมีใครแต่งงานก็จะมาให้มาชุดมาเป็นแพ็กเกจชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวของฟินาเล่นะคะตอนแรกเลยแต่พี่ลองของปลานะไม่ชอบแบบที่ก็เปิดใหญ่แต่ก็หน้าใสเราหลัง37ไข่หุ่นกล้องไม่ดีด้วยตรงเดียวก็ยากกว่านี้ใช่ต้องอยากข้าวปวดรองเท้าเหมือนกับตอนนี้มันไปแย่งหน้าแย่งหน้าถึงแล้วมันจะยิ่งดูเล็บไปเลยครับเป็นส่วนต้องแคบเล็บถ้าแบบไม่รีดมันจะดูโมเดิร์นไม่รีดดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งแทนนะครับเล็บตัวนึงเป็นจิตไม่รีดการเงินใช่ไหมคะมันได้กำไรมากกว่าถ้าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะสั่งฟัดพี่ปลาลูกเยอะนะเขาไม่เอาชุดอย่างนั้นไม่ได้นะก็สวยอีกคนหนึ่งก็เรียนต่ออังกฤษเพิ่งจะกลับมาไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมวีดีเอสดู4วันแล้วก็การท่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงคุณปาได้ทีแล้วกันว่าเนี่ยเดี๋ยวปาเดี๋ยวพ่อแฟนมาเดี๋ยวปาเช็คคิวแล้วก็เดี๋ยวปาก็คือจะรีบดูคิวที่พี่เลย